วันนี้ผมจะอธิบายเรื่องของการตัดต้นกฐินนะครับโดยการออกแบบด้วยทีมงานของเรานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดผมจะอธิบายเรื่องที่1ก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบกุญแจสตาร์ทนะครับเป็นเบนซิน9แรงนะครับมีสวิตช์มีไดชาร์จมีแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะให้ขุมพลังที่แรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันทีนี้ข้อดีของรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเขาเรียกว่ากันชนไม่ให้ไม้เนี่ยเวลาตัดขาดแล้วเอียงไปหาเครื่องยนต์นะครับสมมติว่าผมจะตัดต้นกฐินนะครับวันนี้เราจะพรีเซนต์ตัดต้นกฐินอย่างเดียวก่อนนะครับซึ่งตัดหญ้าได้อยู่แล้วด้วยใบมีดอิสระนะครับนะครับใบมีดอิสระโดยปกติเนี่ยต้นกฐินเนี่ยเมื่อห่างจากใบมีดเนี่ยเราจะไม่สามารถตัดเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าเราถอดกันชนออกกันชนตัวนี้ทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับไม่ให้ไปโดนมีดหรือว่าบางทีเราอาจจะเผลอเดินมารอบบริเวณนี้นะครับเราสามารถถอดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับเวลากลับบ้านเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ถอดออกได้เลยนะครับแล้วมีน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกตัวนี้นะครับล็อกไว้สองข้างนะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็เก็บไว้นะครับเวลาตัดต้นกฐินนะครับเราจะใบมีดจะวิ่งเข้ามานะครับซูมตรงใกล้ๆเลยครับใบมีดจะวิ่งเข้ามาต้นกฐินจะแนบแบบนี้นะครับใบมีดก็จะถูกต้นกฐินก็จะถูกสับนะครับเดี๋ยวดึงกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับเอากล้องเข้ามาอีกครับเอากล้องเข้ามานี่นะครับต้นกฐินประมาณ1นิ้วไม่เกิน2นิ้วนะครับ3ใบนะครับทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้ใบที่1นะครับใบที่1นะครับใบที่2เป็นใบมีดหลบนะครับใบที่2นะครับแล้วก็ใบที่3นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกันนะครับผมจะตัดให้ดูถ่ายคลิปให้เห็นชัดๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ